ขอทานข้าอาริสังตะบริวารทั้งหลายทั้งปวงนี้เป็นของคุณโยมวีระพลผู้สมาธิสภาจังหวัดลพบุรีเห็นเอาอาจารย์สาวิตรีเกิดผู้ห้าผู้ส่วนจำกัดเพียงประเสริฐคุณปริยาวันอาภรณ์นุอีคมแพทย์หญิงนุชลินอักษรดีผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตนารายณ์มหาราชคุณนวลภูมิโสภาธรรมีพร้อมด้วยชาวบ้านวัดท่าศาลาอุบาสกและอุบาสิกาผู้ประกอบด้วยศรัทธาและอุตสาหะพร้อมเพียงนั้นนำมาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่ทางพรรษาท่วนไกลมากในอาวาสแห่งนี้ก็แลผ้ากาฐินทานนี้เป็นของบริสุทธิ์จุดเลื่อนลอยมาโดยอัพอากาศแล้วแลตกลงในที่ประชุมสงฆ์จะได้จำเพาะจดจงลงว่าเป็นของพระภิกษุรูปหนึ่งรูปใดก็หาไม่ได้มีพระบรมพุทธานุญาตไว้ว่าให้พระสงฆ์ทั้งปวงนั้นยอมอนุญาตให้แด่พระภิกษุรูปหนึ่งเพื่อที่กระทำการกิจนักภารกิจให้สำเร็จและถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตและมีคำพระอาจารย์ผู้รู้พุทธานิบายได้สักวันนานาไว้ว่าภิกษุรูปใดประกอบด้วยศีลสุตาภิกุลมีสติปัญญารู้ธรรมแต่ประการมีหมู่พิจิตเป็นต้นภิกษุรูปนั้นเป็นผู้สมควรเพื่อที่จะกระทำการกิจอัฏฐานภิกขุให้สำเร็จและถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตได้วันนี้พระสงฆ์ทั้งปวงเห็นสมควรแด่พระภิกษุรูปใดจงพร้อมกันยอมอนุญาตให้แด่พระภิกษุรูปนั้นเถิดข้าพระเจ้าเห็นสมควรแก่พระภูอาทรยุวันกิจเจ้าวาดวัดท่าธาราเป็นผู้มีสติปัญญาสามารถเพื่อการทำกฐินฐานกิจได้สำเร็จตามพระบรมพุทธานุญาตได้หากภิกษุรูปใดไม่เห็นสมควรแล้วไรตรงทักท้วงทำการระวังตรงถ้าเห็นสมควรแล้วไรตรงยกสาธุการขึ้นพร้อมกันคือ